วัสดีครับคุณนครครับสวัสดีคุณเทียนทิพย์สวัสดีครับครับห่างหายไปยาวหน่อยนะครับเกือบสัปดาห์ครับปัญหาเรื่องสุขภาพคิดถึงพี่น้องแฟนๆคิดถึงพูดถึงคิดถึงสวัสดีเจ้าของประเทศใช่เลยครับกำลังรออยู่เลยสวัสดีครับพี่น้องคนไทยทุกหลักสีเสื้อนะครับครับทุกๆคนเราจะไม่มีแดงแดงเหลืองหรืออะไรทั้งสิ้นเรามีแต่พี่น้องคนไทยนะครับผมสวัสดีทั้งในและนอกประเทศทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับก็คุณนครครับช่วงที่คุณนครหายไปเนี่ยก็ได้แจ้งแฟนๆไปว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยแล้วก็คุณนครก็นะได้ฝากบอกพี่น้องแฟนเพลงไปแฟนเพลงแฟนๆไปก็มีพี่น้องมีน้ำใจส่งนะครับความปรารถนาดีมาถึงคุณนครแล้วก็ก็ต้องถือโอกาสขอบคุณนะครับแล้วคุณอาคมอาจจะขอบคุณแฟนๆไปด้วยนะวันนี้นะครับอ๋อมีหน้ามีพี่น้องส่งเข้ามาเยอะเลยครับส่งมาครับถามถ่ายอาการเป็นไงไม่สบายหายหรือยังโอมาผมตื่นตันนะคุณพิมพ์ครับเอาคุณพิมพ์ออกอากาศบอกพี่น้องครับครับมีอยู่คลิปหนึ่งครับมีหน้าเอ๊ะทำไมจะแสดงความห่วงใยเข้ามาเยอะผิดปกติเลยเอ๊ะครับคือเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้มันอายุมากพอโดนกระทบกระทั่งอะไรบ้างครับนิดหน่อยมันก็เลยขยายลำพื้นปกติดีอยู่ดีๆมีนิสัยหาเรื่องก็เกิดไข้อยู่นะครับพอมีผลกระทบเนี่ยมีช่วงร่างกายอ่อนแอมันก็เลยต่อไปหลายโรคครับครับก็ยังเพียงต้องรอคิวที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่โอ้ครับตานี่ก็ต้องไปตานี่ต้องอีกรอบหนึ่งครับนะครับแล้วก็ข้อศอกเข่าพวกนี้ส่วนหมดโอ้ครับครับคุณคมนอกจากไม่เป็นไรไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรครับนะฮะครับนอกจากความห่วงใยนะครับที่แฟนๆฝากมาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องความสงสัยความต้องการที่อยากจะฟังความรู้จากคุณคมในประเด็นที่มันสับสนณเวลานี้นะครับคุณคมครับกรณีของการที่นายตำรวจระดับสูงซึ่งเป็นเครือพระญาตินะครับแล้วก็ต้องคดีความชนิดที่เรียกว่าตบหน้ากันไม่ไว้หน้ากันเลยล่ะนะครับยัดคดีความแล้วคดีความหนักซะด้วย112ทางนั้นที่เป็นนะครับเอาเป็นอาของนะครับอนาคตนะพระราชินีด้วยซ้ำถ้าสมมติเหตุการณ์มันเป็นไปตามที่มันน่าจะเป็นตามยศตามตำแหน่งปัจจุบันคนก็มองกันไปว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเรื่องลึกกลในมันเป็นอย่างไรนะครับใครจะทำลายใครกันแน่เอ๊ะทางฝั่งเจ้านี่มันแบ่งแยกกันแล้วมันจะทำลายกันใครจะทำลายใครอะไรยังไงเนี่ยนะพี่น้องก็สงสัยแล้วก็ปรากฏการณ์อย่างเงี้ยคุณทักษิณยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยหรือลักษณะอย่างนี้คุณทักษิณเองนะครับมันก็แปลกตรงที่ว่าคุณทักษิณนี่ดูเหมือนจะนิ่งนะในขณะที่ฝั่งตรงข้ามศัตรูเนี่ยมันมีแนวโน้มชัดเจนว่ามันก็พยายามจะแย่งกันอยู่รอจังหวะใครจะขึ้นใครจะไปเนี่ยนะครับมันก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้แล้วในขบวนที่เขาจะชูกัน2ข้างเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังก้ำกึ่งกันอยู่แล้วคุณทักษิณเองเราก็รู้ว่าคงจะเข้าไปนะเกี่ยวข้องกับอำนาจทั้งในแง่ของการปกป้องตัวเองและก็อาจจะต้องซื้ออนาคตด้วยอะไรด้วยเนี่ยไอ้ตรงนี้คนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเงียบเหลือเกินขณะที่ศัตรูกำลังขัดแย้งกันเนี่ยกระแสในส่วนของประชาชนนี่คุณทักษิณน่าจะนะครับทำให้ประชาชนได้อุ่นใจบ้างอะไรบ้างแต่มันเงียบผิดปกติลักษณะอย่างนี้มันมีอะไรมาเหนือเมฆหรือไม่อย่างไรนะครับอนาคตของประเทศไทยเนี่ยจะฝากความหวังไว้ที่ใครดีนี่นะครับคุณอาคมต้องฝากคุณอาคมช่วยให้ความรู้พี่น้องหน่อยนะครับโอ้ครับคุณเตียนเดนครับคุณทักษิณเนี่ยนะพูดไปเนี่ยทำไมนี่เอาเข้าจริงๆเนี่ยทุกคนบอกเดินก้าวพ้นทักษิณไปแล้วใช่ไหมครับทักษิณขายไม่ออกแล้วถูกไหมครับทักษิณไม่มีราคาแล้วทักษิณเป็นคนหลอกใช้พี่น้องประชาชนว่าไปโอ้โหสารพัดเท่าที่จะนึกขึ้นได้แต่ทักษิณเองคือทักษิณชีวิตคนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่อง
ใช่ไหมครับทั้งในเรื่องของอำนาจครับอิทธิพลปีนป่ายขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเนี่ยคืองานนี้คือมันไปถึงสองสมัยมาต้นชิงไปแล้วเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถกลับไทยได้จะตั้งตัวแทนคนไหนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ตัดใจตัดใจฉันไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติสุขละเวศหรือเป็นคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์หรือเป็นน้องสาวคนเล็กยิ่งรักจินวัฒน์คุณเพ็ญเดินนี่ธรรมดาหรือสำหรับคนที่มีอำนาจอิทธิพลในประเทศไทยกี่คนนะที่ทำได้ผมว่าไม่มีแปดปีเนี่ยเจ้ายังฆ่าไม่ตายเลยนะครับถ้าว่าตรงๆนะพยายามฆ่ายังไงก็ไม่ตายฆ่าแบบจริงๆเอาปืนเอาระเบิดแล้วก็ยังไม่ตายฆ่าด้วยกระบวนการต่างๆก็ยังไม่ตายจริงๆแล้วถ้าเผื่อผมเคยบอกว่าเอ๊ะพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงโดยเฉพาะนี่แต่ละคนถ้าเหมือนคุณเพ็ญดินเหมือนผมนี่เปรียบเสมือนเม็ดทรายเล็กๆเจ้าโอ้จำนวนเป็นแสนเป็นล้านรวมมาเป็นกองนี่นะตั้งเป็นกำแพงให้คุณทักษิณถึงแล้วจะลื้อกำแพงทิ้งทำไมถูกไหมครับอยู่ๆหันหลัง180องศามันไม่สมเหตุผลเพราะคนด่าแต่ผมเนี่ยไม่ด่าแต่ว่าเพื่อให้ผ่อนคลายทั้งสองฝ่ายตำหนิแต่พอหอมปากหอมคอแต่สุดท้ายเอาเข้าจริงๆนะทักษิณคือยังเป็นวีรบุรุษในดวงใจผมอยู่นะพูดตรงๆไม่ใช่เชียร์นะครับไม่ใช่เชียร์คนนี้เนี่ยถ้าเผื่อนักอ่านหนังสือจีนกำลังภายในเทียบท่านได้แล้วอ่ะเล็กเกี่ยวของครับการต่อสู้เนี่ยไปเจอไอ้กบีมือหนึ่งแห่งยุคแห่งแผ่นดินอะไรต่ออะไรมาเจอหน้ากันละเล็กเจ้าหงยังยืนนิ่งเฉยไม่ออกอาการไม่ได้เห็นแม้กระทั่งอาวุธด้วยแต่จะเอาอาวุธอะไรซัดใส่มีพลังดัดชนีอะไรนี่จะหันเยี่ยวนิดหนึ่งปากคาบป๊อปใช่ไหมปอมไวไต้มันช่วยเสาะนี่ยอดกระบี่ในแผ่นดินบอกเล็กเจ้าหงปะทะกันท่าทักอาวุธก็บอกทักแล้วเอ๊ะแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่เห็นอาวุธก็บอกไหนท่านใช้อาวุธอะไรทำไมไม่เห็นก็บอกกระบี่อยู่ไหนล่ะไม่เห็นก็บอกกระบี่อยู่ที่ใจแต่ว่าพอฟาดกระบี่ใส่เล็กเจ้าหงทักษิณหนึ่งปุ๊บเขาใช้สองมือตะปบแล้วดึงกลับไม่ได้ด้วยพลังเห็นไหมถ้าเปียกเปียกนะก็คือเฉยนิ่งหรือไม่มีอะไรแต่นี่คือยุทธวิธีที่ร้ายกาจเดี๋ยวดูว่าล้มทั้งยืนละเนระนาดโดมิโนโดมิโนของกลุ่มอำนาจเก่าของกลุ่มทุนเก่าหลายหลังหมดครับผมสนใจเรื่องหนึ่งคนเทียนเทียนที่คุยถึงนายตำรวจครับพงษ์สภัทรครับผมคาดเดาก็คงจะเป็นพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์พงษ์พัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับไอ้หมอนี่ขึ้นมาเป็นนายตำรวจนี่เร็วมากนะทั้งทีหลานสาวเนี่ยไปเป็นเมียฟ้าชายสีรัตน์แล้วก็ขึ้นมาสไลด์เข้าสู่กองปราบเป็นร่วมกับหนึ่งต่อปีหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นรองผู้การรองผู้การหกเดือนขึ้นมาเป็นผู้การครับอีก6เดือนขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการโอ้โหไวมากครับอีก6เดือนนะเป็นรักษาการแทนแล้วพอหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางอยู่ตั้งแต่แบ่ง4ปีไม่แบ่งให้ใครครับปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งผู้บัญชาการ2ปีมันต้องเปลี่ยนให้คนอื่นขึ้นครับนี่เหมือนอาวุธวางการเงินสมัยเป็นการใหญ่ของปราบปรามแกไม่ยอมขึ้นไปเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นยังเรียกคุณตำรวจจะขอการเสียในตำแหน่งผู้บัญชาการเพราะผู้บัญชาการมันสั่งการตรงได้จะขึ้นไปเป็นผู้ช่วยขึ้นไปเป็นรองก็ต้องสั่งผ่าน
ผู้บัญชาการถ้าผู้บัญชาการไม่ทำให้ก็ไม่มีน้ำยาเราจะทำอะไรได้ถูกไหมครับ นี่ก็เหมือนกันทีนี้ทำไมเขาถึงต้องมาอยู่ตำแหน่งกระบวนการป่วยนี่มันได้ยินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆครับถูกไหมครับแล้วโดยเฉพาะป่วยเสียก็เสียโอ้ยจ๋าจำได้ไหมจ๋าจ๋าห้าวใช่ไหมจ๋าตามสับคุณนะผมครับใช่ไหมคือขบวนการเนี่ยของผลประโยชน์เนี่ยมีทั้งขาวทั้งดำไอ้ส่วนสีขาวคือธุรกิจถูกกฎหมายพ่อนี่ยึดหมดทั้งประเทศไม่เผื่อให้ลูกครับลูกมันก็ต้องไปหากินไงธุรกิจสีดำมืดเทาถูกไหมครับครับเป็นทหารนั่นแหละแต่ออกมาทะเลาะอะอธิบดีกรมตำรวจประจำถูกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันสนุตานนท์ถึงขั้นเนี่ยลงทุนเนี่ยจะไปอุ้มก็คือกระบวนการสวยครั้งหนึ่งเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเสนันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจะเข้าไปยึดหัวหาดเนี่ยในสนามม้าทั้งเรื่องใช่ไหมการแข่งขันพนันม้านี่ผมก็เหยียดสูงนะมันไม่ใช่ว่าการม้ายังมีหลังยาเสพติดยังมีที่ชุมนุมของเสทั้งหลายนี่ในการที่จะไปยึดโซนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าแบ่งกันเป็นโซนเลยตัวกิจบันเทิงนี่แกนะเก็บเกี่ยวข้าวคุ้มครองเป็นสายสายกระจุกตัวอยู่ในนั้นครับทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยคนตีตำแหน่งประธานสภาเขาก็เลือกผูกสัมพันธ์เนี่ยรุ่น2เนี่ยรุ่น2คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารเด็กครับพลโทบุญยังบูชาเนี่ยเป็นนายทหารที่ค่อนข้างเที่ยวหนึ่งของหนึ่งนี้ถูกเสนันเนี่ยเลือกเข้าไปคุมเกี่ยวเรื่องการพนันในสนามม้าอย่างเดียวแต่เดิมทีเดียวเนี่ยประชาธิปัตย์เขาใช้เสรีเตมีเว้แต่เสนันเปลี่ยนเป็นบุญยังบูชาหมายว่าจะกินลวกนั่นยศผลโทนะแต่ปรากฏว่าเสแดงที่ถูกยิงตายออกมาฟาดงวงฟาดงาท้าชนปะทะเสือดิ่งนะบุญยังบูชาพลโทบุญยังบูชานี่ฉายาเขาเสียอิ่มเขาเล่นนั่นมันเป็นเพราะฉะนั้นกระบวนการสวยเนี่ยมันมีมาช้านานมีมาเป็น10ปีแล้วแต่ทีนี้ทำไมเขาถึงจะมาพึ่งตื่นแบบฝันนี่ไงมาฟันเอาพงพัดนี่เพิ่งเก็บเกี่ยวมา4ปีเองครับก็ถือว่าบังเอิญหลานสาวนี่ไม่ได้เป็นเมียหลานใหญ่หรือผู้หญิงที่ตรงเมียหน้าถึงประเทศใช่ไหมครับมันก็คงไม่ต้องระวังตัวเนี่ยอยู่บนตำแหน่งนี้เพราะตำแหน่งนี้ในสอบสวนกลางมันคุมหมดทั้งประเทศนะกระบวนการเกี่ยวแต่เขาเก็บมา4ปีเท่านั้นข่าวว่าโหถูกมหาสมบัติเนี่ยเป็นหมื่นล้านทั้งเงินบาทนี้ดอลลาร์นี้ทั้งพระพุทธรูปทองแท่งครับพวกนี้ของเล่นเด็กๆไอ้พวกจ๋าทั้งหลายนี่มีคนไหนบ้างที่ไม่มีกระบวนการสวยไม่มีกระบวนการตบทรัพย์ลักษณะการปกครองประเทศไทยนี่เหมือนกับโจรครองเมืองต้นกันตามแดดเลยครับนะครับเอาตั้งแต่หัวขบวนเลยดีนะคือพี่พลเขาก็มีกลุ่มของเขาที่เก็บเกี่ยวสวยให้ด้วยสมเด็จแท้ให้เรื่องเป็นคนๆไปจะฟังผมให้ตลอดสุดท้ายแล้วผมพัดฉายาพันธ์นี่เหมือนเด็กๆเลยเล็กน้อยมากที่มีจิตเขาก็มีสายของเขาเนี่ยพระพี่นางกัลยาณวัฒนาก็มีสายของเขาพระเทพก็มีสายของเขา
ที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศทำไปต้องหนีทุกคนมีคนไหนที่ไม่ตั้งมูลนิธิเองมูลนิธิเหมือนเปรียบเสมือนในทรายแล้วก็ใช้คนไปตีปลานี่มาให้เข้าทรายครับเงินไหลเข้าไปอยู่ตระกูลเดียวแล้วเป็นบุญใช่มันเป็นอย่างนี้มันกินกันตั้งแต่ระดับเนี่ยชั้นบนสุดแล้วก็ลดหลั่นลงมาลดหลั่นลงมาองค์พรรคที่เพิ่งจะแจ้งเกิดนั้นได้สี่ปีไม่เท่าไหร่แล้วเล็กน้อยจากฟาดองค์พรรคที่เนี่ยเพื่อให้กระทบไปถึงฟ้าชายอันนี้ฉายชัดให้เห็นเลยว่าไอ้การแย่งชิงตำแหน่งของสองราชทายาทเมื่อต่างคนต่างมีกองหนุนเป็นเรื่องจริงถูกไหมฮะครับประการนี้เนี่ยมาเปิดประเด็นนี่มันก็ง่ายครับไอ้การโกงกินเงินแบบมุมมามีนี้เนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนครับในประวัติของเสียโอนี่ฟ้าชายเราที่ถ้าประวัติพฤติกรรมแบบนี้เป็นคนธรรมดาก็บอกโอ้โหนี่แม่งเหี้ยที่หายครับ เออแต่ว่าเกิดเป็นลูกของเจ้าใช่ไหมครับก็ก็เลยไอ้คำกล่าวหาแรงๆนี่มึงกลับกลายเป็นโอ้โหพระอัจฉริยะทรงพระปีชาสามารถทรงพระปีชาสามารถในเรื่องชั่วๆเนี่ยครบเรียกว่าครบทุกรูปแบบเอาอย่างนี้แล้วกันครับนะฮะเพราะว่าประวัติไม่ดีหนึ่งละครเนี่ยนะที่เข้ามาใช้งานมุมมามอีกแต่มันก็ง่ายต่อการที่เขาจะโจมตีครับหรือว่าจะเอาเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายถูกไหมครับนั่นก็ไม่เป็นไรนี่ก็เป็นเครื่องบ่งชี้แล้วว่านี่มันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของราชบัลลังก์ในการโจมตีแต่ไม่ราชการที่สุดแต่ว่าถ้าทำกับฟ้าชายอย่างนี้แล้วนี่ใช่ว่าคนอื่นมันขาวสะอาดหมดจดที่ว่าฟ้าชายนี่คุณเพียงเพียงนั้นมันก็คว้างงูไม่พ้นคอนั่นแหละถูกไหมครับครับคุณพิพลเนี่ยใช้ใครแหละเอาแค่สองคนนะสองคนไม่พอคุณแม่ตันติเวชคุณดูแลนี่เรื่องมีพิธีไทยพัฒนาครับดูแลโครงการเกิดจากกระแสพระราชดำริ4,000กว่าโครงการถูกไหมแล้วก็แหกปากล้อเปล่าไปอ๋อนี่มีโครงการใหม่ของพระองค์ท่านมาไอ้พวกคนชั้นนำในประเทศไทยหวังอยากจะได้เครื่องราชสูงขึ้นก็เข้าแถวถวายใช่ไหมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอาสาสนับสนุนโครงการพระราชกระแสพระราชกำหนดแต่พวกที่ต่ำกว่าล้านในพวกที่2ล้าน3ล้าน5ล้านเล็กๆน้อยๆนี่ก็ขอเหมือนกันคุณแม่เดินสายเก็บนี่ตกหล่นนะเก็บ100รายนี่ส่งให้ผู้พิพากษาครบ100รายนี่ไม่แน่ครับถ้าเผื่อเนี่ยมันไม่เป็นขอบเป็นกรรมขั้นที่เรียกว่าเหลือกินเหลือใช้เนี่ยใช่ไหมครับจะมีเงินซื้อมาให้หลานนี่ขับชนไอ้พวกครับจะกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงที่มาชุมนุมใช่ไหมครับแต่พื้นที่ที่ใช้พัฒนาเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะโครงการมันไม่ได้ออกมาทุกยุ่งทุกวันทุกเดือนครับเงินที่เป็นกอบเป็นกรรมที่เราเก็บเกี่ยวได้แน่ๆในแต่ละเดือนก็คือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ดูแลที่เจ้าที่เช่าที่เกตเอเนี่ยคือทรงวาดเยาวราชเจริญกรุงครับนะครับวรจักรท่าเตียนของปากคลองตลาดบ้านหม้อเนี่ยเกตเอครับทีนี้คนที่ดูแลเกี่ยวสัญญาเช่าทั้งหมด 30,000 กว่าสัญญาเช่าที่มีอายุเป็นคนดูแลถูกไหมครับเอาง่ายๆคุณเพียงเด่นคนคนนี้มีอำนาจนะชี้เป็นชี้ตายให้ผู้เช่าทุกคน
จะสังเกตเนี่ยทุกๆปียังมีข่าวเป็นระยะที่ตรงนี้จะขึ้นราคาที่ตรงนี้จะปรับราคาครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้ปรับนี่เป็นการปล้นทรัพย์อย่างหนึ่งพอบอกญาติเยาวราชจะปรับราคานี่ลงขันกันเลยท่านขึ้นถูกไหมครับปีใหม่วันเกิดจุดเกณฑ์กระเช้ากระเช้าผลไม้มั่งกระเช้ากระป๋องอะไรต่ออะไรบ้างนะฮะแต่ที่ลืมไม่ได้คือเช็คใต้กระเช้าต้องบ่งชัดเลยว่ามาจากร้านไหนบริษัทผมไม่รู้ไอ้เงินจำนวนพวกนี้เนี่ยมีอายุที่เอาเข้าไปเป็นรายได้ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือเปล่าคงไม่รู้คุณพี่ใช่ไหมครับแม้กระทั่งเข้าไอ้ร้านค้าเนี่ยในเยาวราชเนี่ยยังต้องประมูลอย่างไรแล้วซื้อกลับมายกขึ้นชั้นขายต่อ มันเยอะจนเรื่องมันไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนสามหมื่นกว่าสัญญาเช่าคุณยังยืนให้ดูรับเท่าเนาะนี่พูดถึงนี่นอกเหนือไปจากค่าเช่านะครับครับค่าเส้นไหว้ปีที่สามครั้งตุ๊กจีนปีใหม่วันเกิดต้องไปย้อนดูวันเกิดนะเช่าสถานบันเทิงเลี้ยงเงินแบบชนิดจ้างวงดนตรีเป็นล้านครับนี่คือสองตัวอย่างง่ายๆของภูมิพลศิลปินสมัย40ปีก่อนในบ้านเตียงครับยึดดุสิตธานีแต่ดุสิตธานีชนะเก่งชนะเขาจับพระพี่นางสุดและพระพี่นางนี่สมัยก่อนนี่เป็นคนบ้าเที่ยวไปเชียงใหม่ก็ไปว่าบ้านักร้องที่โรงงานเชียงอินมันมีนักร้องพม่าคนชื่อจอนนี่ครับร้องเสียงดีมากและร้องเสียงเพลงพวกเพลงลูกทุ่งสายลูกทุ่งผมชอบเลยร้องในหอตันนี่ลูกพรเหมือนเลยครับแล้วประกอบพระพี่นางไปเฝ้าตาเยิ้มเลย แต่วันนี้คืนดีเถอะๆนี่ไปประชันกันป้าหลานน้องอ้าก็ไปเฝ้าคนเดียวกันน้องอ้าเลยนะเออน้องอ้าอยู่ไปเฝ้าคนเดียวป้าไปเฝ้ามานี่ทหารมันล้อมรอบโรงแรมเชียงอินคุณเจิงก็เด็ดกลับวันนี่มันก็หนีครับเพราะไอ้นิสัยชอบบันเทิงชอบเที่ยวก็เลยเป็นแขกประจำของดุสิตธานีจับแก่แม่ปลาช่อนเคยจับมาทับใหญ่ของญี่ปุ่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองจับติดนะครับพูดง่ายๆนะคุณชนะทั้งคุณสุนีรัตน์เตลานี่สองสีพี่น้องจับหน้าทับญี่ปุ่นว่าคือที่เงินช่วยญี่ปุ่นนี่เพิ่งลงใช้เองเนี่ยเป็นเงินทุกอย่างเลยครับใช่ไหมครับแล้วภาวนาตัวเข้าไปเป็นกิ๊กพิมพ์เงินเพิ่นแล้วจ่ายกันไม่อั้นว่าเป็นหิบหิบครับเขาไปที่มาด้วยแต่หนึ่งครับเขาเคยผ่านมารยาเนี่ยขนาดนี้และตอนสุดท้ายญี่ปุ่นเนี่ยท้ายสงครามถ้าสงครามแม่ทัพนี่ต้องพาราคีรีฆ่าตัวตายกองสมบัติยกให้ของสีพี่น้องนี่คืองบประมาณค่าให้จ่ายในส่วนสีภาคนี้นะยกให้เขาหมดเพราะท้ายสงครามเขาเลยเป็นเศรษฐีนี้ขึ้นมาทั้งคู่พอพระพี่นางไปใช้บริการเขาก็นั่งเลยถูกไหมเอาใจแบบชนิดที่ถึงจุดปิดปอแล้วกันไปถามคนอยู่สุชาลีครับนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้น้องสะพ้ายตัวดีเนี่ยคือจิตเขาก็ชอบบันเทิงเช่นเดียวกันชอบเต้นรำแต่ว่าพี่ผัวมีพฤติกรรมยังไงเนี่ยน้องจิตนี่ก็เห็นมาหมดถูกไหมตอนงูเห็นไก่เห็นตีนงูน้องไก่ไก่เห็นตีนงูตามคนต่างไม่ว่าแล้วว่าแล้วก็ทั้งสองก็เลยไปใช้บริการสถานีแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเปรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณชนัดก่อนเพราะว่ามีการยึดอำนาจสองครั้งได้รับการสนับสนุนจากคุณสมภพสุริยอินทร์คุณน้องชายที่ชนัด
ีเยอะอีกครับแต่ว่าทุกคนต้องหนีตายหมดกระเด็นกระดอนหมดแม้ทั้งสันแม้ทั้งรุ่นเจ็ดรุ่นอะไรวัดศิลป์เป็นโพวัดศิลป์อิสลามกูนะครับภาคที่หนึ่งนะวัดสองข้างสองผมนะครับมีตะโกนปิยะโอนี่เข้าไปเกี่ยวข้องที่นี่แต่ปรากฏว่าไม่มีผลกระทบเลยในเรื่องของคดีในเรื่องของกฎหมายคุณเพ็ญดินบอกผมที่ว่าชนัดเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายให้เต็มเท่าไหร่ในการที่จะไม่เอาความโอ้โหต้องมหาศาลมากครับนั่นแหละกลายเป็นเต็มเนี่ยจากศัตรูนี่มาเป็นมิตรมิตรผู้ใกล้ชิดและยิ่งนั้นแก้ภาพเนี่ยให้กับเต็มยอมผักพ่อตัวเองคือคุณชินโสพลพันมิตรขึ้นมาเป็นตำแหน่งประธานแล้วก็ดันบุญชูรอดเสถียรออกไปซะเพื่อเอาใจเป็นที่เขาเรียก re-engine ถูกไหมได้ใจเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นขาประจำของด้านอินเทอร์เป็นแขกประจำของชาติสุพรรณที่นี่เป็นที่ปรึกษาจิตวิทยาอาคารที่ปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นช่องทางที่ผ่านในทางด้านกรุงเทพเกี่ยวเรื่องโครงการกระจายอันเกิดจากภาษาพระราชบัญญัติด้านกรุงเทพก็จะต้องดิสติบิวต์ต่อไปยังในลูกค้าชั้นนำของเขาอันดับต้นๆ100-200คนถูกไหมให้รวมด้วยช่วยกันทุกเพียงดินไม่งั้นจะมีคนเนี่ยเข้าแถวเนี่ยถวายเงินเนี่ยทุกวี่ทุกวันไม่จบไม่สิ้นตลอด40ปีที่ผ่านมาใช่ไหมพี่เตียนี่พอในเมื่อน้องสิริกิจพี่กัลยาณิวัฒนาเนี่ยชอบเต้นรำชอบใช้สถานบริการสุดท้ายเนี่ยก็ถูกชวนให้เข้าร่วมหุ้นมีตัวดิบมีสุดท้ายมีจุดแต่นี่เป็นคนดึงชาติโสมพลพันธมิตรเข้ามาเอี่ยวด้วยนะกลายเป็นก้อนโตเลยถูกไหมฮะตรงนี้ส่งผลให้สุชวลิตเปลี่ยนใจยุติธรรมทำงานร่วมตูนจะทวงแค้นเอาคืนดุสิตานีเกี่ยวเรื่องยึดอำนาจรัฐประหารเลยแต่ทะเลาะทะเลาะไม่รู้ว่าเขาเคลียร์กันหลังม่านเสร็จเรียบร้อยจะย้ายไอ้ที่พักไอ้ที่จอดรถไฟฟ้าเนี่ยไปหน้าดุสิตเพื่อทำให้เสียทัศนียภาพชาวลิศลงใจยุทธเนี่ยเจอแรงต้านจากม็อกสีหลงแจ้งนั่นน่ะเห็นไหมครับไอ้สัตว์ของดุสิตธานีกู้เนี่ยประธานนี่ดังแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นรู้เรื่องของเซนซินเซอร์ต่อเลยก็คือทั้งหมดครับทั้งหมดนี่ก็คือเครือของดุสิตธานีแต่ทีนี้ทั้งสิริกิจเนี่ยจะทั้งกัลยาณิวัฒนากัลยาณิวัฒนาจริงๆว่ามันชื่อวัฒนาเป็นชื่อมงคลนะครับโดยเอาชื่อของท่านย่าสว่างวัฒนาใช่ไหมครับย่าของพระพี่นางคือสว่างวัฒนาท่านย่าของสุริพลคือสว่างวัฒนาเพราะฉะนั้นเอาคำว่าวัฒนานี่มาตั้งที่จริงๆแล้วมันก็เป็นคำเนียนปฏิบัติของเจ้าตักจำมันในแต่ละลักษณะวัชราวุธเนี่ยรอหกว่ามาตั้งที่เป็นป้าชายอะไรอย่างนี้ตักจำอย่างนี้ครับ ทีนี้ ถ้าบอกสิริกิจวัฒนาอะไรอย่างนี้คุณเพียงคุณถึงนามสกุลไทยคนไหนนามสกุลวัฒนาใช่ไหมก็สิริโอ้สิริเจริญวัฒนาอะไรหรือเปล่านะเนี่ยอะไรนะสิริวัฒนาภัทรีสิริวัฒนาภัทรีโอ้เศรษฐีมหาเศรษฐีเมืองไทยสิรินี่คือสิริกิจนะอ้าวเหรอครับวัฒนานี่คือกัลยาณิวัฒนาแล้วเติมคำว่าภัทรีตรงท้ายนี่โอ้คือไอ้เนี่ยเป็นตัวแทนธุรกิจของสองคนโอ้แต่ทีนี้พระพี่นางตายแล้วสิริกิจ
ผมก็เชื่อว่าตายแล้วเวลานี้ครับไม่ได้ปรากฏให้เห็นหน้าเห็นตามาช้านานครับเพราะฉะนั้นธุรกิจมรดกทุกอย่างตกทอดมาที่สิรินธรเวลานี้เจริญทำงานได้ใครซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าได้ถือแทนใครถือเงินแทนใครสิรินธรจริงๆแล้วเนี่ย จเจริญสิริวัฒนะพักดีตายขึ้นมาอย่างไม่สมเหตุสมผลเขารวยขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนเจริญโภคภัณฑ์อย่างแน่นอนครับเขารวยขึ้นมาไม่เหมือนกับสหพัฒนาที่ดูนี่อย่างแน่นอนเขารวยขึ้นมาเนี่ยนะไม่เหมือนอิราชิวัตรของกลุ่มท่านนี่แน่นอนนะครับเพราะแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยเขาขึ้นมาเขามีที่ไปที่มาเขามีลักษณะจิตเนี่ยที่เขาบุกเบิกให้เห็นครับนะเอาอย่างนี้ฉายให้ชัดๆเห็นตระกูลเดียร์ศิลาธิวัฒน์เซ็นทรัลจริงๆเซ็นทรัลเนี่ยเมื่อประมาณสัก50ปีก่อน50ปีนะครับอยู่ข้างๆไปสนีกลางกรุงศรีอยุธยานะครับสองคูหาเล็กๆคูหาทุกตื้นเนี่ยในลึกนะสองคูหาเล็กๆขายอะไรรู้ไหมเขาก็รับซื้อหนังสือนิตยสารหนังสือนอกจากแบรนด์อะไรจากโรงแรมทิสเต้จากโรงแรมลาม่าอะไรเงี้ยนะใช่ไหมที่ฝรั่งเอามาอ่านแล้วก็ทิ้งเอามาขายไอ้พวกที่ไฮโซทั้งหลายที่ไปเรียนเมืองนอกมีนานใช่ไหมมาซื้อต่อไปอ่านครับแล้วเขาก็ซื้อไอ้พวกของกระจุ๋มกระจิ๋มไอ้พวกของแบรนด์เนมเล็กๆน้อยๆจริงๆว่าสมัยนี้นี่ติดชิ้นมีเป็นขัดรองเท้าอะไรต่ออะไรนี่มาแขวนขายเล็กๆน้อยๆนะครับ แล้วเสร็จแล้วไปเข้าตาใครเนี่ยสมัยนั้นมันมีสงครามเวียดนามครับอเมริกานี่เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยทีนี้อเมริกาชนะสงครามทั้งโลกครั้งที่สองก็จริงแต่มีสนธิสัญญากับญี่ปุ่นห้ามญี่ปุ่นเคลื่อนไหวทางกองทัพห้ามพัฒนาในเรื่องอาวุธแต่ว่าอเมริกาจะเป็นคนคุ้มครองปกป้องประเทศญี่ปุ่นครับนี่เป็นพันธะกรณีเลยนะที่ต้องเป็นข้อตกลงแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนโรงงานทำอาวุธทั้งหมดมาเป็นโรงงานผลิตสินค้ามีเงินขายว่าอเมริกาสำหรับก็ตกลงกันตามนี้โอ้มันผลิตขายในอันไม่ต้องหาเซลล์เลยไม่ต้องหาตลาดครับอเมริกาเนี่ยรับซื้อจนเรียกมันล้นประเทศมันไม่รู้จะทำยังไงต้องพยายามไปตั้งฐานทัพในประเทศอื่นเพื่อที่ใช้อภิสิทธิ์นี่ตรงนี้เนี่ยทางการทูตเนี่ยส่งสินค้าส่งของเนี่ยไปให้ทหารไทยโดยไม่ต้องผ่านภาษีไม่ต้องไปเสียภาษีทหารในเมืองไทยมี 40,000 คนแม่งส่งมาให้ใช้เพียงพอ4ล้านคนได้ไหมครับครับใช่ไหมสมัยนั้นสินค้าเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยของสมัยนั้นเขาเรียกยีทหารอเมริกานี่เขาเรียกว่ายังกี้อะไรต่ออะไรใช่ไหม GI แต่ว่าสินค้าอย่าง GI มั่งยังกี้มั่งแต่สินค้าตัวนึงที่เข้ามาสำหรับให้พวกใช้เนี่ยเขามีหน่วยงานอยู่ในสถานทูตอเมริกันเขาเรียกจัสมันเขาเรียกสินค้าจัสมันผมเองติดใจสินค้าเขาเลยรองเท้าผ้าใบต้องยี่ห้อเคทนะ KED เคทโอ้ครับถุงเท้าเข้าล้ำตัดเนี่ยยี่ห้อบริสตันครับเวลาไปโยนโพลิงเนี่ยต้องยกขาค้างไว้ในงานถุงเท้าอ๋อให้เห็นถุงเท้าโอ้จิโกสมัยนู้นนะวัยรุ่นสมัยนั้นมันมีโพลิงเนี่ยนะก็ที่ดังๆอยู่ที่สยามกาแฟเนี่ยดังที่สุดครับแต่แห่งแรกเนี่ยมันที่เกสรมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงนั้นเนี่ยใครมีที่น้องทำงานอยู่ในจัสต์แบ็กในสถานทูตอเมริกันเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อต่อภาษีได้โอ้ครับต้องฝากซื้อใหญ่แล้วพอเวลาสเก็ตมาดังที่เมืองไทยประตูน้ำต้องมีลงสเก็ตขึ้นเล็กสุดครับ
ก็ต้องไปเล่นสเก็ตกันหน่อยแล้วก็ต้องเอาเท้าขึ้นมาพาดตรงขอบเบอร์ริงเกมเชือกไม่ได้เชือกไม่ได้หลุดนะถ้าหลอกให้เห็นถึงเท้าหน่อยสัญลักษณ์เนี่ยเข้ารับตัดหนาปื้นแล้วชูขึ้นมาเห็นแคทสักนิดนึงโอ้โหสาวสาวเกตนะสมัยนี้ทีนี้พูดถึงตรงนี้เนี่ยผมจะเชื่อมโยงว่าอย่างนี้อเมริกันเนี่ยหัวฉลาดเกี่ยวเซ็นทรัลเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องเล็กนี่มันนี่เอาสินค้าว่าไปขายคุณเทียนเดนชั่วไม่ถึง5ปีนะเซ็นทรัลเนี่ยไปเปิดหลังวังมาเปิดสีลมไปเปิดเพลินจิตเปิดเมื่อกี้ก็ดอกเห็ดเลยครับเปิดกันจนกระทั่งเจ้าของสินค้าแท้ๆเนี่ยญี่ปุ่นผลิตเองแล้วส่งมาขายเองอย่างใดมารู้ต้องเจ๊งอ่ะเพราะสินค้าที่ต้องมีภาษีนำเข้าใช่ไหมครับสินค้าแก๊สแม็กนี่ไม่มีสินไม่ต้องไม่มีภาษีเซ็นทรัลรวยมาจากตรงนี้นะแล้วถามหน่อยเจริญศิริวัฒนภักดีเขารวยขึ้นยังไงนั่นสิครับเกมโชควัฒนาเนี่ยนะสหพัฒนพิบูลสมัยก่อนอยู่ตรงหัวมุมแหวนตึกเขาเก่าๆยังอยู่เลยขึ้นเรือราชวงศ์มาจากฝั่งทนอยู่ตรงหัวมุมข้างขวาครับสองคูหาเองเล็กนิดเดียวแต่เขามาดังเนี่ยสมัยก่อนมันมีผมทักพอกที่แข่งขันอยู่สองยี่ห้อครับแล้วก็ปั๊บบริสกาแฟลูกไปซื้อผงซักฟอกยี่ห้อแฟบยี่ห้อบริสต้องกำหนดลงไปครับแต่พอคุณเทียมพวกเก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งสมัยนั้นในหนังเปาวุ่นจิ้นดังก็ตั้งชื่อยี่ห้อเปาวุ่นจิ้นครับมาถึงค้าผู้ซื้อสัตว์ครับจุดนี้เนี่ยทำให้ขยายตัวแบบชนิดไล่เทียมทางครับนี่มีที่ไปที่มาแต่เจริญใจพัฒนีเนี่ยถือขึ้นพอนะครับพ่อผัดถอยทอดขายตัวเองก็ต้องไปรับจ้างเข็นผ้าเข็นอะไรแถวสำเพ็งเข็นไอ้หมูเข็นไอ้ผักผักนี่ในตลาดเก่ารับจ้างก็เห็นครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่ผมบอกเจริญสิริวัฒนพัฒนีเรียนจบป.4 ใช้เวลา8ปีก็เรียนนั่งขาดไม่รู้นั่งขาดเนี่ยนี่บ่งชี้ถึงความเป็นครอบครัวของเขาเนี่ยว่าฐานะดีมากน้อยแค่ไหนครับชีวิตลำบากที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้อิจฉาเขานะแต่ผมตกใจกับคนไทยนะครับแล้วเขาก็ไปเก็บกับไอ้พวกปวดเกิดขายเนี่ยไปทำงานเนี่ยบริษัทนี้แล้วเขาก็ยังมีแยกนะปวดหน้าโขนฟ้าจุดหน้าโขนส่งต่อไปยังบริษัทหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงหนังสามย่านลาม่านะครับที่จะเป็นคนรวบรวมขวดแล้วก็ติดหน้าผมส่งเข้าโรงงานหน้าผมบางที่สองตรงนี้เป็นจุดพลิกผันเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตหนึ่งครับเขาไปเจอเนี่ยจากเตอร์เนี่ยในวันงานมันที่ของที่รู้สึกถูกจับตาแล้วก็เพิ่มเพื่อเติมช่วงนั้นเนี่ย ใครรู้จักสลิดเนี่ยรวยนะตระกูลมหาคุณเนี่ยคุณประสิทธิ์มหาคุณในมหาคุณนี่รวยจากโรงงานมันที่ขันที่แม่โขงมาทั้งนั้น นะครับครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมันมีคู่แข่งแม่โขงมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งคือแสนเสริมของคุณรัฐมนตรีหรือว่าคุณพิพรพิพรประธานครับก็พูดบอกใครตระกูลไหนผมจำไม่ได้เอาเป็นว่าที่ไปที่มาครับเพราะนั้นเอกคนผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาเลือกชื่อทั้งเหลืองเหล่าจินดาเลยผมก็จำไม่ได้ชัดเจนนี่เอาเป็นเพียงเข้าๆแล้วนี่ครับก็เอาเจริญนี่มาเป็นนอมินีเพราะว่าเขาคุมอยู่ที่บางที่ขันเขารู้คนปรุงรสเหล้าบางที่ขันคนที่ปรุงรสสำคัญครับเขาขาดแต่สังโสมซื้อสังโสมมาแล้วเนี่ยเขาก็ให้คนปรุงคนเดียวกันแต่งกลิ่นแต่งรสให้ใกล้เคียงกัน
มากผมเพราะฉะนั้นแสงโสดอนก็คือเสร็จตลาดครับแต่ว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยมันออกหน้าไม่ได้นี่เป็นที่ใบที่มานะครับและจุดต่อเชื่อมต่อตรงนี้ส่งผลให้เจริญเนี่ยไปได้เมียรวยกันเขาพ่อตาเขาชื่อจิงจูถ้าในวงการจิงจูนี่จะรู้จิงจูนี่ถ้าเผื่อพูดถึงจิงจูไม่มีใครรู้แต่ถ้าเผื่อพูดถึงเนี่ยธนาคารมหานครทุกคนต้องรู้นะครับครับธนาคารมหานครถ้าเราจะพูดก็ต้องเท้าความไปถึงปี2477นี่คุณผู้ชมครับมันเป็นธนาคารของคนจีนโพสทะเลเนี่ยตะปูอีแซ่แซ่ตันตันนี่ผมเข้าใจว่ามันเป็นภาษาจีนแท้นะครับแต่ตันเนี่ยก็คือตันแซ่ตันของตั้งตันเนี่ยแซ่ตันเนี่ยหรือแซ่ตันที่คนไทยเรียกแซ่จิ๋วสำเนียงแซ่จิ๋วแต่สำเนียงแท้เขาเรียกตันนะถ้าเกิดจีนกินกองตุ้งเขาเรียกชามครับชามนะแต่ถ้ากินกลางเขาเรียกชิมก็อย่างที่คุณชิมโสบนพายุเนี่ยตระกูลนี้ก็แทรกปันเหมือนกันนะครับตระกูลนี้เขามาก่อตั้งธนาคารเนี่ยตันแปงชุนปี2477นะครับพอเปลี่ยนมือครั้งที่สองเนี่ยมาเป็นธนาคารไทยพัฒนาธนาคารไทยพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2503ครับหลังจากอันเป็นชุนเนี่ยเปิดแบงค์นี้ขึ้นมา26ปีโอเคนะครับทีนี้เมื่อปี2503เนี่ยกลุ่มที่เข้าไปยึดครองเนี่ยธนาคารอันเป็นชุนเนี่ยกลุ่มแรกคือใครรู้ไหมประภาสจารุเสถียรโอ้เขายึดครองธนาคารนี้มาจนกระทั่ง14ปีเกิดกรณีนี่14ตุลาคม16ประพาสแบงค์นี้ล้มรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยในสัญญาธรรมศักดิ์ก็เลยต้องขอร้องให้นายกสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยหาคนมีรับช่วงต่อไปนายกสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยชื่อเพนไตรตะไทยเนี่ยครับก็ปรากฏว่าถูกขอร้องให้ซื้อเพนก็เลยให้น้องชายชื่อคำนวณไตรตะไทยเนี่ยให้รู้จัดการซื้อแล้วใช่ไหมครับซื้อในนามตระกูลไตรตะไทยเนี่ยแต่คำรวนผู้น้องของอุเทนคิดในเซอร์เข้าไปช้อนเซอร์เนี่ยในนามส่วนตัวครับแล้วก็หลบลี้หนีหน้าเลยให้คนอื่นทำเนี่ยทำไปทำมาไม่รอดครับทำไปทำมาไม่รอดอยู่ได้แค่10ปี10ปีจิวคุณโจเนี่ยหรือในกลุ่มของเจริญสิริรัตนภักดีก็เข้าไปเทคโอเวอร์เมื่อปี2530จากคำรณซื้อต่อจากธนาคารไทยพัฒนามานะครับเมื่อปี2520นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากไทยพัฒนามาเป็นมหานครออกอยู่ได้10ปีต้องขายต่อถูกไหมหมดเนื้อหมดตัวแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยซื้อมาตอนนั้นยังดีนะธนาคารมหานครยังดีครับพอมาเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี40ล้มคิวคุณจูนี่ก็ต้องล้มด้วยธนาคารมหานครก็ล้มด้วยครับเจริญสิริวัฒนภักดีตอนนั้นรวยแล้วทำไมไม่เข้าไปอุ้มไม่เข้าไปอุ้มเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะล้มตระกูลครับไอ้โอนครับในท่าไพโอนก็ไปมีโครงการวังเพชรบูรณ์แต่ปรากฏเจ้าของวังเพชรบูรณ์ตายเพราะฉะนั้นวังนี้ก็เลยตกอยู่ที่มือของพระพี่นาง
แล้วคงจะมีขัดเงื่อนไขสัญญาอะไรต่ออะไรแล้วมีการฟ้องร้องสถาบันทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้นโอ้เป็นยังไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเล่นมันล้มหนักชนิดเรียกว่าหมดตัวเลยนะนี่แหละคือสัญญาเจ้าครับเจริญทำไมไม่ไปช้อนซื้อหรือไม่เคยช่วยอุ้มพ่อตาปล่อยให้ล้มก็เพราะเขาก็เป็นนอมินีของเจ้านะครับชัดเจนหรือยังครับขอพูดเพียงเท่าแค่นี้ครับทุกคนก็มีตัวแทนเนี่ยที่เก็บเกี่ยวทรัพย์ทั้งนั้นมหาศาลทั้งนั้นนะครับครับถ้าเปรียบเทียบแล้วโอ้โหสงพัดจีน่าสงสารแพ้แต่ว่าเป็นแพ้ที่อ้วนทีเหมือนกันนะครับไอ้ที่มันเก็บเกี่ยวสวยเนี่ยเก็บติดนี่จ่าย6ตีใส่กระเป๋าตัวเองยักไว้ไม่มีต้นสังกัดเต็มไม่เต็มหน่วยถูกไหมครับนี่คือตระกูลเจ้าที่ผลประโยชน์มาทั้งน้องอ้านก็ยังมีมูลนิธินู่นมูลนิธินั่นเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับล็อกเปิดกุศลสมบัติเนี่ยของทุกคนดูเลยแล้วมาเปรียบเทียบกันจะก็จะเห็นข้อเท็จจริงว่าองค์พัฒน์นี่เล็กน้อยมากเพราะเสียโอผมเนี่ยสมองของมันยังไม่ได้เคยคิดในเรื่องของการพัฒนาคิดในเรื่องรีดไถคิดในเรื่องขอไม่เคยทำอะไรเป็นคิดเป็นอันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อรวมกันแล้วเนี่ยคิดจ้อยที่สุดในขบวนโคตรเง่าของมหิดลเอาอยู่นี่แล้วกันนะฮะคือแล้วมาทั้งไอ้ป๋ารับใช้อย่างเฟรมนะครับเขาก็มีมูลนิธิเนี่ยแล้วไอ้รัฐบุรุษใช่ไหมครับแล้วตำแหน่งประธานองค์กรมนตรีสมัยหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังคุณเพียบดินไม่ทราบว่าเคยได้ยินแขกเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อสมัย35ปีก่อนชื่อสุรศรีจันทวราเป็นแขกนะทวราตอนสมัยเซนอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ซื้อโรงแรมรามาสีเหลืองเขาก็เชิญแฟนมาแฟนลงจากรถปุ๊บนี่เขาใส่สูทใส่และหมอบลงแบบพื้นกับไปเต็มเลยนะ เป็นภาพที่แท้ออกมาสู่นิสิตถึงทุกฉบับเขาเปิดโรงแรมไอ้ไวออฟกิจที่เยาวราชก็เติมเต็มอีกไม้ก็มีภาพเดียววันนี้ก็เลยส่งผลให้มีอีกทุกคนหนึ่งหลักเป็นนี่นะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้คดีที่สมภพสุยอุงเป็นสปอนเซอร์ให้มีการทำขอการกำหนดแต่ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายตระกูลปิยะอุ้ยเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ให้เปิดสุระจันทีวัฒวรานอาศัยบารมีเต็มซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่สามหน้าได้คุณยังเองเพื่อไม่มีท่าให้จ่ายเต็มนี่เป็นนายทหารบ้านนอกนะฮะขึ้นมาเป็นคนตีนี่มีบ้านไม้เรือนเก่าๆให้ไอ้หัวเกียร์จำลองสีเมืองฐานะมีเป็นอยู่แค่นั้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยเงินที่ไปอุ้มสมเนี่ยเป็นมิเตอร์เนี่ยเป็นพันล้านครับแต่กิ๊บจอยเป็นเรื่องคนหน้าแข้งมีใครไปลองไปเช็คดูไหมฮะว่าเป็นเนี่ยมีฐานะทางการเงินมากขนาดไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณเด่นนะฮะมันเป็นเรื่องเน่าแฟของสังคมไทยหมดแล้วเมืองไทยเนี่ยนะฮะผมสงสารที่น้องประชาชนคิดกันตั้งแต่ระดับเรียกว่าชนชั้นสูงจนกระทั่งแย่งเงินเหมือนหมานี่มาในนามของพรรคการเมืองพรรคการเมืองมาแต่ละพรรคก็มีนโยบายนู่นนโยบายนี่สร้างนู่นสร้างนั่นใช่ไหมโดยเฉพาะประชาธิปัตย์พักชั่วพักนี้ตัวดีพบวงพบเร็วเลยแต่ว่าโครงการเสร็จแล้วมีการเปิดประมูลเปิดประมูลเสร็จนี่เป็นที่สิ้นสุดแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่เห็นพักพวกเป็นได้ยังมีการลบประมูลประกาศว่าทำที่แล้วเป็นโมฆะถูกไหมครับแล้วตรงนี้ก็เปิดช่องให้ฟ้องร้อง
จนกระทั่งเนี่ยคนมีอำนาจขึ้นมาปุ๊บลื้อฟื้นคดีที่ขึ้นมาใหม่ที่มันจบไปแล้วอย่างคดีไอ้คลองด่านนี่ไอ้บ่อบำบัดบ่อบำบัดน้ำเสียเนี่ยใช่ไหมต้องชดใช้1 ล้านใครดูแลกระทรวงนี้อยู่คนเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณครับนี่ป้นเงินกลางแดดนะฮะเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วมาเรียกร้องค่าเสียหายวัฒนาก็หนีหายไปแล้วไม่รู้กี่ปีนะครับตกลงงานนี้นะไอ้บริษัทเจ้าของโครงการนี่พูดง่ายๆถูกหวยคือลืมไปแล้วล่ะแต่ว่าขอยืมใช้ชื่อหน่อยแล้วหรือเอาไปแต่ส่วนนั้นก็มีสารส่วนนี้ก็ดาวพงถูกไหมแล้วคุณเพียงเด็ดครับคอยดูนะฮะไอ้โครงการต่างๆเนี่ยที่ทหารเข้าไปควบคุมดูแลไม่ว่าทั้งกระทรวงมหาดไทยอย่างอันนี้เราเผาจุดดาวไม่รู้มีกี่โครงการคมนาคมเนี่ยใช่ไหมที่ฐานอากาศเขาดูแลครับคอยดูฮะถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยภาพของพงพัฒน์นี่สำหรับผมถือเป็นเรื่องธรรมดามากและเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้สำหรับประเทศไทยเงินไหลรวมไปอยู่คนที่มีอำนาจแค่ถึงเดียวครับแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศอีกหลายสิบล้านคนนี่ทั้งจนทั้งด้อยโอกาสเอาอย่างนี้แล้วกันขอพักนิดหนึ่งนะครับครับได้ครับแหมโอ้ครับครับเชิญเลยครับเนี่ยพี่น้องครับผมได้ศึกษาประวัติศาสตร์บางส่วนก็เห็นว่าจริงๆนะวังเนี่ยไม่มีความสามารถจะจัดการผลประโยชน์ทั้งหมดได้ในอดีตก็ส่งเจ้าเมืองไปตามหัวเมืองต่างๆพอรวมศูนย์มาเยอะๆรัชกาลที่4รัชกาลที่5นี่ก็ปั้นตระกูลบุญนาคขึ้นมาดูแลผลประโยชน์แต่เอาไปมาบางช่วงเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้พวกนี้ก็จะมีอิทธิพลมากกว่าเจ้านะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็ชิบหายกันไปพอสมควรนะครับมาจบที่รัชกาลที่6รัชกาลที่7นี่ยุ่งยากนะครับเรียกว่าเสียหายไปเยอะแต่ผมไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่ว่าตระกูลบุญนาควันนี้เนี่ยมีบทบาทกับสังคมอย่างไรแต่เอาเป็นว่าวันนี้ยุครัตนโกสินทร์ตอนปลายเนี่ยมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยผิดปกตินี่ไล่โยงไปแล้วกลายเป็นว่านะครับสามารถจะเรียกหาผลประโยชน์หรือว่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยการที่คบค้าสมาคมกับเจ้าแล้วก็ส่งสวยให้อย่างมโหฬารจนกระเช้าดอกไม้นี่ต้องเอาไปสัมปทานขายว่างั้นนะครับตามที่คุณนคมได้เล่ามาครับคุณนคมแล้วอย่างนี้เนี่ยมันตระกูลบุญนาคเนี่ยนะมีตั้งแต่รับใช้เจ้าพญาครับแล้วก็มีกระทั่งขอทานยังมีเลยไอ้ทวนเนี่ยคนขับรถผมตอนอยู่เมืองไทยมันก็นำบุญนาคนี่คือจริงๆให้ทุนเล่นครับมันคิดบวนมันทำสวนเก่งครับก็ผมจะไปไหนก็เรียกมันไปขับรถไปแต่พอเวลาผมกลับบ้านว่างมันก็ทำสวนบ้านให้ผมมันชื่อไอ้ทวนแต่ว่ามันตระกูลบุญนาคครับพวกนี้ต้องไปช่วยกันไอ้รวยก็รวยเนี่ยเจ้าเป็นเจ้าพญาไปเลยครับเจ้าพญาฮะสุรวงศ์ประยุรวงศ์เจ้าพญาพิชญาติอะไรนี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่สำคัญสำคัญเวลานี้เนี่ยมีเรื่องของพลังงานขึ้นมาแบบชนิดที่เรียกวิ่งแรงแซงโค้งเลยข่าวมีเรื่องของการเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวเรื่องเส้นทางของรถไฟคู่ขนานความเร็วสูงหรือบ้าบอคอแตกอะไรวะกังวลว่าสองข้างทางจีนจะได้ประโยชน์ไปครับบ้านไม่ต้องไปเป็นห่วงหรอกเป็นห่วงทำไมล่ะประเทศมันจะได้ประโยชน์แค่สองข้างทางทางรถไฟนี่เวลานี้ที่เนี่ยกว่าครึ่งของกรุงเทพมหานครกว่าครึ่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นของเจ้าใช่ไหมครับแล้วยังไงฮะถ้าเผื่อให้จีนยึดครองไปนี่เราจะตายให้ได้แต่ให้เจ้ายึดครองไปนี่พวกเรามองตาปิดๆมันก็ไอ้จีนกันนี่แต่ว่าถ้าเผื่อยกให้จีนไปใช่ไหมฮะเขาเป็นบริษัทเนี่ย
ขาเป็นบริษัทเนี่ยตลาดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เรามีสิทธิ์เข้าไปเป็นเจ้าของบริษัทได้แล้วมีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือครองหุ้นได้แต่ของเจ้านี่ไม่มีทางปิดประตูแต่ว่าผมไม่เชื่อว่ามันมี ประเทศไหนเนี่ยที่บ้าระห่ำเนี่ยว่าจากนี้ไปเชียงใหม่7ยกตัวอย่างนะ700กิโลเพราะฉะนั้นในระยะทาง2ฝากข้าม700กิโลนี่ต้องผนวกเข้ามาเป็นผลประโยชน์ได้มีฮะนี่โดยธรรมชาติของสัญญาทั่วไปทั่วโลกจากตรงนี้ไปเชียงใหม่มีพักกี่จุดในแต่ละจุดจำเป็นจะต้องมีร้านค้าขายบริการให้ผู้โดยสารตรงนั้นน่ะผมเชื่อแต่ว่าไอ้ระหว่างทางรถไฟเนี่ยตลอดแนว700กิโลเนี่ยมันเป็นที่นานั้นคุณเอาไปทำบ้าอะไรให้ควายวิ่งเล่นครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี่เป็นเรื่องที่ผมเพื่อขวงความเจริญน่ะครับไอ้สติเนี่ยมันไม่ผิดมันถูกโตสติของเขาคิดกันนะครับคุณเทียนเดนเมื่อกี้เห็นคุณเทียนเดนพูดถึงทักษิณทำไมนิ่งครับผมว่าแกตอนนี้นิ่งเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวนะเพียงแต่รอเวลาเท่านั้นครับลงตัวยังไงครับเพราะสัญญาณมันเห็นว่าระหว่างไทยเนี่ยนะมหาอำนาจฝ่ายไหนมันจะคว้าเอาไปได้ถูกไหมมีฝ่ายอเมริกาฝ่ายไอ้อเมริกามันก็ยังคงใช้วิธีเดิมๆพยายามที่จะแต่งตั้งตัวแทนรัฐบาลตัวแทนใช่ไหมพูดง่ายๆคือตัวแทนอำนาจนะครับแต่เมื่อ 2-3 วันก่อนผมเห็น CP ประกาศจะซื้อ Tesco Lotus อื่นครับมูลค่า3ล้านนี่ผมว่าเอ๊ะอย่างนี้มันสื่อความหมายว่าไอ้จีนเข้ามานี่มันเกินแต่งเลยเพราะโครงการเดียวโครงการแรกขึ้นมา 300,000 ถูกไหมครับ300,000ล้านนะครับนี่เปรียบเสมือนแค่ว่ามั่นเท่านั้นรัฐแต่งเนี่ยถึงสอดคงยังมาอีกเที่ยมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่ครับถูกไหมครับแล้วก็ยังต่อยอดเองนะบริษัทอะไรนะถึงอังอะไรต่ออะไรนี่การจังหวะเป็นกระบวนการทั้งบงทั้งแบงเตรียมที่จะช้อนซื้อแบงของร้านแอนเอาเอาเอ็นเอสอะไรต่ออะไรผมคำนวณและประเมินไว้แล้วนี่เงินที่จะตามมาคงอย่างน้อยอีกหลายล้านล้านขอให้เข้ามาฝักเรียกในประเทศจีนเรียกมาขอให้ระดมเงินเนี่ยเข้ามาให้มันใหญ่กว่ากลุ่มของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เข้าไปเบียดแทรกนี่มีสัดส่วนอยู่ในทุกบริษัทรวมครับแล้วมันจะง่อยเมืองไทยเวลานี้เหมือนกับ50 ปีก่อน50 ปีก่อนหลังสงครามเนี่ยทุกคนยังกระจัดกระจายยังอยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นตัดเป็นเสือเนี่ยเป็นที่มาของสลัมครับครับสลัมเนี่ยเปรียบเสมือนเนี่ยแหล่งเพาะอาชญากรถูกไหมครับการเมืองของเมืองไทยไม่สงบนิ่งขาดระเบียบขาดวินัยขาดระบบเดี๋ยวมียึดอำนาจเดี๋ยวมีการช่วงชิงเงินใครแข็งแรงกว่าก็ปีนป่ายขึ้นมาใครมีอาวุธใช่ไหมครับคือช่วงชิงในลักษณะเหมือนโจรถูกไหมเพราะว่าทำไมนะสังคมไทยเนี่ยมันยังไม่เจริญทองพอไม่เจริญเนี่ยก็ถูกพวกนี้ใช้เป็นโอกาสปีนป่ายได้เหมือนกับสมัยก่อนมีสลัมพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสลัมร่วมกันกับโจรต้องอยู่ด้วยความจำยอมต้องอยู่ให้ได้ทั้งที่มันเป็นแหล่งเพาะโจรถ้ามีซอกซอยเล็กน้อยพอที่จะให้โจรเนี่ยหนีได้ตำรวจตามจับไม่ได้สุดท้ายนี่พวกประชาชนเนี่ยที่อาศัยอยู่ในแหล่งสลัมกลับกลายเป็นคน
ส่งซิกให้หนีด้วยเป็นคนแจ้งข่าวว่าตำรวจมาครับคุณเพียงดินเหมือนกันไหมฮะเวลานี้ประชาชนส่วนหนึ่งจะเป็นนกหวีดเสื้อเหลืองไอ้พวกธงชาติเหมือนกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในสลัมแต่ถ้าจีนเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนกับสมัยสลัมเนี่ยเริ่มที่จะถูกจัดระเบียบมาเป็นอาคารสงเคราะห์มาเป็นตึกห้องแถวนี่ถูกไหมครับไอ้พวกอาชญากรมันก็ไม่มีที่ฝังตัวมันก็สลายไปเองมาแล้วครับจีนพาเลทเข้ามาเอากลุ่มทุนเข้ามาเยอะๆแต่ผมคิดว่าในนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทของคนจีนผมเชื่อคุณทักษิณคงมีหุ้นตอนซื้อไว้เรียบร้อยแล้วโอ้ยลงตัวขนาดนั้นเลยนะโอ้โหไปแผนไกลมากเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องต่อสู้กันด้วยอาวุธครับเราเอาชนะกันด้วยทางเศรษฐกิจครับแล้วพวกนี้หลังจากไม่มีพลังเศรษฐกิจนอกระบบไปสนับสนุนให้การก่อการทำผิดยึดอำนาจรัฐประหารนอกลู่ทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้ถูกไหมฮะสังคมจะเข้าสู่ระเบียบเองไม่ต้องลบกันผมเชื่อว่าอย่างนั้นระดมเข้าไปกี่บริษัทก็ได้นะฮะที่เป็นธุรกิจขาวนี่รวมตัวกันซื้อหุ้นขึ้นมาฮะอย่าให้มันมีสัดส่วนเนี่ยที่เหลื่อมล้ำมากสำหรับไทยกับจีนนะฮะเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อเท่าที่กำลังเราผมคิดว่าอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยคำตอบมันมีอยู่ชัดเจนอยู่ในใจของคุณทักษิณแล้วหรือเปล่าว่ามันเป็นอย่างนี้แกถึงนิ่งเฉยเห็นจะรู้สึกเดือดร้อนหรือทุกข์ใจอะไรต่ออะไรในการที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยทะเลาะกันเจอแกคิดไม่ถึงสำราญขอให้มีความสุขนะท่านนายกทักผมเชียร์เลยพูดจริงครับวีรบุรุษในใจของผมขอให้แก้ปัญหาประเทศชาติด้วยวิธีนี้สันติและนำความเจริญมาสู่ประชาชนจีนเข้ามาประเทศไทยได้นะฮะเป็นศูนย์กลางเมื่อไหร่นะพม่าลาวเขมรมาเลเซียนี่ก็ต้องเข้ามาอยู่ในแวดวงนี่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของไทยเวียดนามก็ต้องตามเข้ามาผนึกกันเป็นยวงเลยเปรียบเสมือนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคืออังกฤษของยุโรปเนี่ยผมเพียงดินที่ว่าไม่ดีก็ถ้าสมมติว่าอำนาจไปอยู่ในมือประชาชนแล้วเราไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนเหมือนที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือลาวอะไรที่ตกนะทอดกันมานี่นะครับก็คงถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็คงจะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าประชาชนเรียนรู้เข้าใจตรงนี้แล้วก็คุณทักษิณเองก็ต้องเข้าใจว่าภายในประเทศเราก็ต้องสร้างขบวนของประชาชนให้เติบโตเข้มแข็งพร้อมที่จะรองรับนะต่อสู้แล้วก็รับประโยชน์จากการที่เพื่อนบ้านนั้นมาลงทุนในธุรกิจใหญ่ๆของประเทศชาติด้วยครับเอาฮะที่คุณวันนี้เราเสนอเพียงเท่านี้แล้วกันไปคิดกันต่อนะครับแล้วดูนะว่าคงพัดเนี่ยจะเชื่อมต่อไปถึงฟ้าชายถึงขั้นตกตกใจไม่กล้ากลับประเทศไทยนะแต่ถ้าเผื่อว่ามันจะล้มฟ้าชายให้ได้ด้วยวิธีการแบบนี้ตกตกไม่เป็นไรผมก็เลยเปลี่ยนใจจะมารักฟ้าชายซะแล้วครับครับใช่ไหมฮะเพราะผมถือว่าทำไมรู้ไหมเป็นส่วนเสียหายเกิดจากคนโง่นเล็กน้อยมากไอ้ส่วนที่มันมีความรักกับฟ้าชายเนี่ยตัดตวงไปซึ่งจริงๆแล้วเป็นผลประโยชน์ของชาติเป็นรวมอยู่ในกลุ่มจุดวัฒนะพระพินางกายังวัฒนาวิปนเป็นเติมคุณแม่ทัศน์ศรีเวชครับคุณจะระยุอะไรพวกนี้เงินส่วนนั้นเนี่ยผมเชื่อมหาศาลกว่านี้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าเห็นด้วยครับถ้าฟ้าชายมันจะต้องล้มผมก็อยากจะให้มันล้มเป็นระนาดไปเลยนะดูซิว่าใครจะล้มก่อนกันมันจะต้องมีตามมา
ชียร์ไปเลยป้าชายถึงเวลานี้แล้วผมบอกตรงนะครับถ้าเผื่อความเสียหายอันเกิดขึ้นจากป้าชายความเสียหายอันเกิดขึ้นจากคนตื่นและตื่นก่อนป้าชายถือว่าเป็นผลเสียเล็กน้อยมากและไอ้คนทำลายล้างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปสู่กระบวนการเนี่ยนะให้ถูกหลอกใช้จากข่าวของพงษ์พัฒน์อย่าไปพงษ์พัฒน์นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆอย่าไปตื่นเต้นและกระต่ายตื่นตูมจนก่อเกิดกระแสเกลียดชังล้มวาจาจนมองข้ามไปคนที่ชั่วกว่าป้าชายอีกหลายเท่าหลายร้อยพันเท่ายังดำรงอยู่อย่าปล่อยให้มันลอยนวลอือฮึประเทศไทยก็จะเจริญนะครับผมฝากไว้แค่นี้โอ้บริคมสรุปว่างานพระเจ้าครับครับเชิญครับเชิญเชิญกระผมต่อเลยครับครับก็สรุปว่าคุณอาคมว่านี่ล้มทั้งยวงนะไม่ว่าใครจะได้ใครเสียอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มผลประโยชน์ที่มันครอบงำประเทศมาเนี่ยนะครับเอาตัวไหนไว้ก็อันตรายเพราะนั้นถ้าจะให้ประเทศไทยเจริญได้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องล้มล้างอำนาจกันทั้งยวงแล้วก็ต้องให้ผลประโยชน์แล้วก็อำนาจนั้นมันมาอยู่ในมือประชาชนหรือว่าตัวแทนของประชาชนที่มาด้วยความชอบธรรมผ่านกระบวนการบริหารประเทศซึ่งนะครับดูแลกันเองในประเทศได้แล้วถ้ามีบรรษัทข้ามชาติเขาเข้ามาหากินในประเทศไทยนั้นก็อยู่ในกรอบที่เรานะสามารถจะจัดสรรผลประโยชน์โดยที่ประเทศชาติไม่ถูกครอบงำนะครับหนุนทรงเลยฮะหนุนทรงเลยฮะคือไปแล้วต้องตาสว่างแล้วตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วรถเชื่อมต่อเนี่ยเขาเห็นความสำคัญเนี่ยเกี่ยวเรื่องขนส่งจีนเสนอให้วันนั้นมูลค่า900,000 ล้านเองแล้วไม่ได้เป็นเงินสดนะเขาลงทุนให้เป็นโครงการเลยแล้วก็มาเก็บเกี่ยวไอ้ผลผลิตของไทยเนี่ยคือข้าวอะไรต่ออะไรครับนั่นหมายความเรา10-20 ปี 50 ปีเราจะไม่หาถูกไหมกินรับซื้อนะครับโอ้โหที่ไม่ได้ต้องล้มชิงยึดอำนาจเลยที่94จำได้ไหมครับคือล้มโครงการยิ่งรักมานี่ลดความเร็วสูงผูกติดขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติก็โดนล้มอยู่โดนยึดอำนาจตอนที่22ยินดีตาว่าอะไรฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เวลานี้จีนก็มองเห็นนึกถ้าเผื่อจะอาศัยผ่านในทางรัฐบาลใช่ไหมครับมันก็คงจะโดนล้มอีกได้ดีกว่าให้พ่อค้าใหญ่นี่นักธุรกิจใหญ่ในประเทศเป็นตัวนำร่องเลยแต่สร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนเข้าไปกืนเศรษฐกิจในไทยเลยปล่อยให้มันกืนเลยครับแล้วพวกเราเข้าไปร่วมหุ้นกับเขาอย่าให้มีความเสียเปรียบหนึ่งจนเยอะเกินไปขอให้เราอยู่ร่วมกันอย่างแบบผลประโยชน์ปันเงินกินปันเงินไปถูกไหมฮะเราไม่กลัวเราประเทศจีนก็จะส่งบริษัทอะไรเข้ามาอยู่ในเงินขายแล้วเรามีสิทธิ์ซื้อหุ้นได้โดยเสรีก็ใช้ได้ถูกไหมครับคุณพิจิตรครับทุกภาคีภาคไทยเนี่ยมีส่วนร่วมครับและเพดานในการซื้อเนี่ยต้องเปิดไว้ให้สูงสำหรับคนไทยนั่นแหละอนาคตของพี่น้องคนไทยอดปล่อยสักทีเป็นไทยสักทีพี่น้องนะฮะเอกสารชาติทั่วนี่มันมีทำไมเนี่ยถูกไหมครับมันรักแต่ขวงความเจริญรักแต่ได้ขัดขวางการพัฒนาครับนะฮะไม่มีประโยชน์นะมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วสิ่งดีๆในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมาแน่ดีผูกขัดขวางหมดจะเอาควายขึ้นมาเนี่ยคลองเมืองแม้กระทั่งไปประชุมสากลยังยกมือไหว้เพราะตัวงอนเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันทำอะไรครับใช่ไหมครับนี่มันเป็นเรื่องโอ้คุณคมครับบทสรุปวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องน่าแปลกใจนะคุณคมผมได้ฟังเทปของอาจารย์สุรชัยเมื่อเช้านี่คุยกับอาจารย์ชูพงเมื่อคืนวันก่อนนะครับแล้วมันได้คุยกับอาจารย์อคุณอาคมเนี่ยปรากฏข้อสรุปตรงกันนะว่าสถาบันกษัตริย์อำนาจของสถาบันกษัตริย์นั้นมันครอบงำสังคมไทยมากมายจนเกินที่จะปล่อยทิ้งไว้ได้
เพราะว่าในอำนาจนั้นมันมีความชั่วร้ายเป็นการดูดซับเอาความมั่งคั่งของประเทศชาติไปอยู่กับกลุ่มก้อนที่เกาะกันนะครับร่วมกันกินประเทศโดยอ้างอำนาจกษัตริย์แล้วพวกที่เป็นอำนาจรอบข้างเนี่ยนะครับพวกเหลือบทั้งหลายเนี่ยกาฝากทั้งหลายเนี่ยวันนี้รากมันก็ฝังลึกพอสมควรตัวมันเองก็น่ากลัวเมื่อมันรวมกันทั้งหมดแล้วนี่มันเป็นระบอบการปกครองซึ่งวันนี้ถ้าล้มก็น่าจะเห็นด้วยคุณอาคมที่บอกว่ามันก็ต้องล้มกันทั้งยวงส่วนการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้นจะมีต่างชาติอะไรเข้ามา AEC ก็จะต้องเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจต้องให้มาอยู่ที่มือประชาชนแล้วผู้บริหารอนาคตนั้นต้องเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าผสมกันที่มีวิสัยทัศน์ที่พร้อมสำหรับจะทำให้ประเทศไทยนั้นอยู่ร่วมกับต่างชาติได้โดยไม่เสียเปรียบแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพของเรานั้นคนในชาตินั้นให้มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้เกิดกับประเทศชาติสมกับทรัพยากรที่เรามีโลเคชันชัยภูมิที่เรามีอยู่และก็ศักยภาพอีกหลายด้านที่เรามีอยู่เหนือหลายประเทศในโลกนี้นะครับคุณอาคมคุณอาคมขอบคุณมากๆเลยคุณอาคมกรุณาปิดท้ายทีครับเยี่ยมเยี่ยมครับปิดท้ายรายการเยี่ยมสมบูรณ์ครับคุณเพียงดินนั่นแหละคือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดคุณเพียงดินสรุปให้ได้เป็นแบบชัดเจนโอเคผมไม่ต้องมีอะไรเติมแล้วครับหรือว่าจะเติมอีกทีก็Wait and see เที่ยวหน้าเจอกันใหม่โอเคเลยครับคุณกรมขอบคุณมากฝากการบ้านพี่น้องไปนะครับไปดูเรื่องรากเหง้าของวงการธุรกิจไทยอันไหนที่ร่ำรวยมั่งคั่งใครที่ร่ำรวยผิดปกติลองไล่ไปนะครับแล้วพี่น้องอาจจะเจออะไรที่คล้ายๆกับกรณีของนี่เป็นหลักหมื่นล้านที่คุณอาคมบอกว่าจิ๊บจ้อยนะครับลองนึกดูว่าไอ้พวกที่ร่ำรวยครับประเทศทั้งหลายนั้นมันขนาดไหนนะครับก็เอานะเป็นการบ้านให้พี่น้องนะครับครับผมคุณเกี่ยวมาแค่4ปีเองและเกี่ยวมาแค่4ปีเองครับใช่ไหมครับจิ๊บจอยจิ๊บจอยและเอ็นบอสนี่เนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูดให้เต็มเนื้อหาเลยครับสิริวัฒนะอัพเดโอโหนี่ตั้งขึ้นมาแบบชนิดครับแล้วพวกขึ้นมาอันดับหนึ่งแบบไม่น่าเชื่อนะคุณคมไม่ทราบมาจากไหนนะพวกขึ้นมาครองอันดับหนึ่งเลยนะครับจากปี2ปีที่แล้วก็ยังอยู่อันดับ2หรือ3เนี่ยครับรู้จะ2หรือ3เนี่ยนะครับแซง CP ขึ้นมาได้ยังไงนี่งงเหมือนกันครับงงเดี๋ยวผมจะมาพูดย้ำเลยนะครับงั้นแต่วันนี้เราถอดรหัสให้พี่น้องได้เห็นก่อนว่าไอ้นามสกุลของมันเนี่ยนะมีที่มาที่ไปยังไงครับนะนะสิรินี่คือสิริกิจนะวัฒนาเนี่ยวัฒนะพักดีเนี่ยวัฒนะนี่ก็คือกัลยาณิวัฒนาไอ้พี่ผัวกับน้องสะใภ้นี่มันลาดคอกันทั้งคู่ลาดเจ้าอยู่ตรงนี้สลันนะไก่เห็นไก่งูงูเห็นไอ้ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ครับแม่เราขึ้นต้นหลายเรื่องนะครับแต่ลงท้ายด้วยคำว่าแรดนะครับแล้วเราคงจะลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับเรื่องราวของแรดสองตัวที่ครอบงำประเทศชาติครับใต้บนแรงนี้สวัสดีพี่น้องประชาชนเราลาไปพร้อมกันเลยครับคุณคมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ